วันนี้เรามีเมนูมันฝรั่งกรอบแกงกะหรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยผักชีซอยนำพริกแกงกะหรี่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำเย็นตามด้วยใส่กะทิคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำมันฝรั่งหั่นแว่นลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดมันฝรั่งกรอบแกงกะหรี่ลงในภาชนะโรยหน้าด้วยผงกะหรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะ